40เหรียญแล้วครับทีนี้จังหวะสุดท้ายปึ๊บพุ่งออกมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสรรสร้างด้วยหัตถ์สวรรค์บทแห่งนักสะสมซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่4กันแล้วนะครับในตรงส่วนของวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยจะมี1ดันเจียนปลดมาให้เราได้ท้าทายกันครั้งนี้จำเป็นจะต้องเก็บแต้มทั้งหมด400หน่วยเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดตรงจุดนี้เนี่ยมันจะต้องท้าทายด้วยกันทั้งหมด2ด่านแล้วตัวละครที่เขาให้มาจะเป็นฝั่งของเอมเบอร์แล้วก็เคยะแค่2คนนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเจอเนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่คอยไล่ตามหัวเราซึ่งถือว่ายากมากในการที่เราจะตีพวกนี้ตายนะฮะเดี๋ยวผมลองทำดาเมจให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บเหรียญก่อนคือต้องเก็บเหรียญวนไปเรื่อยๆครับสำหรับด่านนี้นะเนี่ยคือเราตีเข้าแค่เนี้ยหลักเข้า400เนี่ยคือดาเมจกระจุ้งกระจิ้งกระจุกกระจิกมากดังนั้นก็ไม่ต้องโฟกัสมอนสเตอร์มากนะโฟกัสที่เหรียญ นะครับเหรียญเนี่ยถ้าเราเก็บผ่านทั้งหมดมันจะผ่านไปยังสเตจต่อไปเราก็คอยหลบให้ดีทีนี้ด้วยความที่เขาให้ฝั่งของเอมเบอร์มาแน่นอนว่าเราสามารถที่จะปาน้องกระต่ายนะฮะน้องกระตุยออกไปเพื่อที่จะล่อมอนสเตอร์ได้แล้วตรงจุดนี้เนี่ยพอเราเล่นผ่านไปสักพักหนึ่งตรงกลางมันจะค่อยๆปล่อยตรงส่วนของออร่าออกมาแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็จะมีบัฟในเรื่องของการกระโดดสูงด้วยซึ่งผมอยากให้เพื่อนๆใช้ตรงนี้นะฮะอันนี้โดนบ้างไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันฮิลให้แต่ว่าพอเข้าไปอยู่ตรงกลางๆใกล้ๆเนี่ยให้ระวังอันนี้นะฮะดูดีๆนะนี่เราสามารถที่จะใช้เครื่องล่อนได้นะก็กระจังหวะเอาเนาะอ่ะเหรียญสุดท้ายนี่ครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆจะมีตรงส่วนของตัวฮิลให้ด้วย 2-3 อันประมาณตรงนี้อ่ะทีนี้เราไปด่านต่อไปกันตรงส่วนของด่านต่อไปเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าให้ระวังของบนพื้นนิดนึงอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะสังเกตนะเนี่ยมันเป็นแท่นที่จะคอยปล่อยตรงส่วนของพลังงานธาตุออกมาใช่ไหมแล้วก็ฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ด้วยหลักๆคือพยายามรอดชีวิตอะครับอย่าตายไปวางกระตุยไปนี่ให้ระวังตรงส่วนของนี่ด้วยนะสังเกตนะบนพื้นเนี่ยมันจะมีพวกที่เป็นน้ํากับน้ําแข็งใช่ไหมถ้าเราเหยียบ2อันโดนเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งของเรามีปัญหานะครับแล้วก็กรณีที่เพื่อนๆตกลงมาเนี่ยมันจะต้องมาวิ่งขึ้นข้างบนสังเกตนะมันมีกับดักอยู่เต็มไปหมดเลยนะนะฮะก็ต้องระวังกันหน่อยเนี่ยครับเนี่ยต้องปีนขึ้นมาแบบนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆทำการหลบตรงส่วนของมอนสเตอร์แล้วก็เก็บเหรียญดีๆเนี่ยจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีติดท่าอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่แต่ว่าอย่าตายแค่นั้นเองโอเคไหมจะได้ไม่เสียเวลากันนะทีนี้พอมาถึงครึ่งด่านเนี่ยมันจะเจอตรงส่วนของลมส่งแบบนี้ข้างบนเนี่ยจะมีเหรียญอยู่ลมส่งจะมีอยู่2ที่นะครับเก็บเหรียญที่ได้ช็อตนะมันจะให้เราไปต่อตามเส้นทางนะครับนี่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงตอนขาลงปึ๊บนี่40เหรียญแล้วครับทีนี้จังหวะสุดท้ายปึ๊บพุ่งออกมาจบแล้วอันนี้คือทั้งหมดของดันเจียนในวันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างดีกว่าตรงส่วนของรางวัลในวันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต่างจากวันอื่นๆเลยเราจะได้อยู่ที่80 Primal Gem แล้วก็จะมีของอัพเกรดตัวละครอื่นๆอีกด้วยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ